ยังอยู่ในเรื่องการสัญจรของพี่น้องประชาชนนะคะรักษาราชการกาแทนผู้บัญชาการตาํำรวจนครบาลค่ะคุมเข้มผู้ขับขี่รถจกักรยนา,านยนต์สาธารณะนะคะให้ปฏิบัติตามกฎหมายพร้อมร่วมมือกับเจ้าหน้าที่สอดส่องดูแลช่วยเหลือประชาชนเพื่อป้องกันอาทยากรรมค่ะ พลตำรวจโทสารนิตมหาทาวรรักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจนครบาลได้ประชุมผู้ควบคุมวินรถจักรยานยนต์รับจ้างจัดระเบียบรถจักรยานยนต์รับจ้างสาธารณะตามนโยบายคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือว่าคอสชในเขตพื้นที่กองบังคับการตำรวจนครบาลหนึ่งเพื่อทําความเข้าใจเน้นย้ําให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดไม่ว่าจะเป็นเร่งจดทะเบียนรถจักรยานยนต์เป็นรถสาธารณะป้ายเหลืองห้ามนํารถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลมารับส่งผู้โดยสาร มีใบอนุญาตขับขี่รถสาธารณะสวมเสื้อวินแล้วก็ติดบัตรประจำตัวที่เจ้าหน้าที่ออกให้ทุกครั้งห้ามจัดตั้งกลุ่มอิทธิพลขึ้นในพื้นที่พร้อมกับร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเจ้าหน้าที่คอยสอดส่องดูแลช่วยเหลือประชาชนป้องกันอาจญากรรมที่อาจจะเกิดขึ้นด้วยค่ะ